เกมไฟล์นะโปรโตคอลเหมียวบล็อกนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่บอกมันเป็นแอนนะครับต้องมีกำต้องมีที่กำหนดหรือเปล่าครับไม่ได้ใช้หรือโออะครับใช่ครับผมอันนั้นผมรีบไปหน่อยนะแต่แบบว่าเราลองคำนวณไปดูนะครับผมคือเราลองคำนวณจากซีรีส์คอนเทนต์ที่เกิดขึ้นนะถ้าเป็นไอและนะครับผมก็คือตัว n กับ r นะไอตัวกดแรกนะครับผม n และ r จะได้ 5,000 BUSD อันนี้ไม่ได้สุ่มนะนี่คือแชร์นะครับผมเดี๋ยวหารง่ายๆนะเอา 5,000 หาร22,500นะครับผมเหมือนผมจะทำไปแล้วนะ5,000หาร22,000ไม่ใช่ป่าววะ5,000 22,500ถูกแล้ว22,500ใช่0.2นะผมน่าจะทำไปแล้วนะครับผมในคลิปนะถ้าแบบได้ฟังละเอียดน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่อาจจะเป็นพูดผิดไปหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยตัวเกมไฟล์โปรโตคอลเหมียวบล็อกนะครับผมมันอยู่ในตัวจักรวาลเหมียวบล็อกนะสำหรับใครที่อยากจะไปเล่นนะครับผมอยากจะสัมผัสประสบการณ์อันแสนหอมหวานนะครับของคริปโตนะ20 BUSD นะครับผมหรือราวๆหรือราวๆเท่าไหร่เป็นบาทนะขอเช็คเป็นบาทก่อนคอนเวิร์ตปั๊บเท่ากับ600กว่าบาทนะครับต่อกล่องนะกล่องนี้เกลือนะผมพูดไปแล้วนะครับมันเกลือค่อนข้างเกลือมากๆนะครับผมสำหรับคนที่แบบอยากจะได้นะคือต่อให้คุณแบบแจ็คพอตได้แบบครบทุกอนูเส้นผมเหมียว NFT ทั้ง7ตัวออไทยเนี่ยคุณก็จะได้แค่เดี๋ยวนะเอา500หาร10,000 BUSD คุณจะได้แค่20 BUSD นะครับผมซึ่งถ้าเปรียบเทียบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรีวอร์ดนะหรือของรางวัลที่ได้นะจะบอกว่าห่วยมันห่วยจริงอันนี้ยอมรับว่าห่วยจริงแต่แบบในเกมมันยังไม่ชัดเจนเพียงพอสําหรับผมมองอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้ามันเกมมันชัดเจนเพียงพอในอนาคตมันจะตอบได้มากกว่านี้เพราะว่ามันเป็นเกมซิมูเลชันเกมนะครับผมที่แบบว่าใช้คีย์บอร์ดในการเล่นนะคือโทรศัพท์มือถือใช้ไม่ได้นะครับผมอันนี้ต้องแยกก่อนนะเพราะบางทีแบบบางตัวมันไม่รองรับนะผมยังไม่เห็นตัวเกมของมันออกมาโปรเจกต์เกมคือปกตินะไอตัวกล่องสุ่มนะของBinance เนี่ยเราสามารถที่จะรอมันได้นะครับผมไม่บางทีไม่ต้องรีบสำหรับผมอะบางตัวที่ผมรีบเพราะว่าผมชอบมันจริงๆและผมพยายามกดมันแต่ผมกดไม่ได้ ต้องเข้าใจก่อนนะแล้วก็การที่เราลงทุนไป600กว่าบาทอ่ะกับกล่องสุ่มอ่ะบางครั้งมันไม่ได้ตามที่เราต้องการต้องเข้าใจด้วยนะบางคนแบบอยากได้ SSR ซึ่งเราต้องดูอัตราที่มันจะเกิดขึ้นที่เขาเขียนไว้ให้เรานะครับผมเราไม่ต้องแบบคิดเอาเองเลยนะคือกล่องสุ่มอ่ะทั้งหมดมี24,000กล่องเรามีโอกาส1%ใช่ครับเรามีโอกาส1%ครับผมซึ่ง80%ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือกล่องสุ่มที่เป็น N เนี่ยคือราคามันอาจจะได้น้อยกว่า20 BUSD ด้วยนะครับผมแต่สำหรับคนที่อยากจะทดลองซื้อมาคุณซื้อมาปุ๊บคุณอยากคุณขายได้เลยโดยที่ขายเป็นกล่องห้ามขายเป็นตัวแปลงออกมาเพราะราคามันจะตกอันนี้คือข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณขายราคามากกว่าราคากล่องเนี่ยนี่คือเทคนิคนะขายมากกว่าราคากล่องนะอย่างเช่น25 30 40อย่างเงี้ยโอกาสขายได้เร็วกว่านะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของบางคนนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณซื้อมาปุ๊บคุณเปิดกล่องแม่งเลยนะครับผมโอกาสอัตราที่มันจะเกลือมันสูงมากนะสำหรับตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเกลือจริงๆนะเกลือแบบเกลือ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 เลยนะครับผมคือผมไม่ได้อยากคือผมอ่ะแนะนําสําหรับเกมที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าหรือกล่องที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะแนะนําให้ลองศึกษาดูก่อนแล้วก็ให้เข้าใจก่อนว่ามันทำอะไรหน้าที่ของมันเป็นยังไงนะอย่างเช่นเหมียวบล็อกเนี่ยยังไม่ออกมานะครับผมสำหรับใครที่แบบอยากจะเล่นนะตัวเกมยังไม่ออกมานะเผื่อใครแบบว่าสงสัยว่าทำไมแบบกล่องมาแล้วแต่เกมยังไม่ออกมาคือเราต้องใช้เวลารอสักนิดนึงนะครับผมอย่างเนี้ยเซอร์จิคอร์ดิกผ่านแล้วเนี่ยคืออย่างน้อยที่สุดก็คือมันมีอะไรรองรับเนี่ยอย่างเงี้ยผ่านแอปพูฟเกือบตรวจสอบหลายระดับแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีมาตรฐานดีขึ้นอย่างน้อยก็คือความเสี่ยงน้อยลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมันยังตอนนี้ยังไม่ครบนะถ้าครบมันอาจจะแบบดีมากกว่านี้นะครับผมมันจะมีช่องโหว่อยู่นะ
คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเวลาคุณจะเล่นเกมอะไรก็ตามนะคุณเข้าไปดูก่อนว่ามันผ่านออดิตหรือเปล่าอันนี้คือการดูแบบง่ายที่สุดนะสำหรับแบบบางคนที่ไม่ทราบนะว่าจะทําจะดูยังไงแบบดูคนอื่นแล้วเนี่ยแล้วแบบว่าอยากเล่นตามอยากได้เงินผมเข้าใจอันนี้เป็นความเป็นจริงของมนุษย์มนุษย์เราโลภอันนี้เป็นความเป็นจริงซึ่งมันแก้ไม่ได้มันแก้จากจุดเริ่มต้นของการเป็นโฮโมเซเปียนไม่ได้ซึ่งมันเราถูกถ่ายทอดพันธุกรรมมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันอยู่ในแบบสายเลือดของมนุษย์เพราะเราเป็นมนุษย์นะครับผมสายเลือดของการแข่งขันสายเลือดของการแบบแย่งชิงหยิบฉวยเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้มีไม่มีความไม่มีใครผิดถูกแต่อย่างน้อยที่สุดคือเราต้องมีรีเช็คตอบสนองกันบ้างแล้วก็มาดูกันว่าอะไรมีความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้นะครับผมสรุปนะใครจะเอากล่องนี้นะครับผมราคาก็600กว่าบาทเกือบ700นะประมาณนี้บาทนะครับผมต่อกล่องนะกล่องนี้สรุปก็คือเกลือนะฮะเกลือแหลกเลยนะฮะผมเพราะว่าจากแบบกดที่เขาให้นะครับผมรางวัลมันดูเยอะนะ50,000ยูดีนะแต่พอเรามาเฉลี่ยจริงนะครับผมถ้าคุณได้ครบก็จริงนะคุณก็จะได้ประมาณราวๆหนึ่งเดี๋ยวนะขออภัยขอคิดก่อนได้ราวๆประมาณไม่ถึง40 USD ดีอะแต่คุณต้องเปิดเยอะมากๆนะครับผมคิดว่าจะได้แบบครบทุกอันอย่างนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นอะไรที่เกลือสำหรับผมนะผมมองงี้นะส่วนเกมมันยังไม่เปิดนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองไปศึกษาดูก็ลองไปดูได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะก็ประมาณนี้ส่วนราคาของจีฟี่โทเค็นนะครับผมเกมไฟล์โทเค็นนั่นแหละอยู่ที่0.3นะครับผมก็ลองไปดูศึกษากันอีกทีนะครับผมไม่ใช่ว่าเพียงแค่บอกว่าเฮ้ยมันเจ๋งนะเว้ยเราต้องทําตามเราต้องซื้อตามไม่ใช่นะครับผมเพราะช่องผมไม่ได้มีนิยามในการที่คุณให้คุณไปเสี่ยงโชคโดยไร้สาระนะแล้วก็เสี่ยงโชคโดยที่แบบว่าไม่มีความจําเป็นที่ต้องเสี่ยงนะครับผมอันนี้ถือเป็นการสุ่มนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่คําแนะนําทางการเงินนะเพื่อแบบหลายๆคนไม่ระมัดระวังนะครับผมเพราะว่าซื้อมาแล้วขาดทุนพอคุณซื้อมาปุ๊บอ่ะคุณสามารถขายกล่องมันได้ในราคาที่แพงกว่าเดิมได้อย่างซื้อ20 BUSD เนี่ยคุณขาย22 BUSD คุณก็ขายได้นะครับผมไม่จําเป็นที่ต้องแบบขายราคาที่แพงจนเกินไปนะแต่ต้องดูด้วยบางกล่องมันไม่มีคุณภาพนะอย่างหลายๆกล่องที่แบบออกมาเงี้ยบางคนไม่เล่นกันนะครับผมซึ่งมันก็แบบมันเสียความรู้สึกของคนที่จะลงทุนหรือจะเล่นในกล่องนะครับผมก็ผมเข้าใจเรื่องนี้นะเพราะบางคนแบบอย่างเปรียบเทียบกับผมอย่างเงี้ยผมชอบมาชินก้าแฟร์อย่างเงี้ยแบบใครเปิดราคา25-30มาผมก็เก็บนะครับเก็บต้องรอค่อยๆเก็บไปไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะครับผมซึ่งกิจกรรมได้ไม่ได้ช่างมันผมไม่ได้สนใจเรื่องนั้นอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมชอบตัวการ์ดมาชินก้าอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอย่างเงี้ยผมก็พยายามพูดให้ฟังนะครับผมว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอและคุณก็ศึกษาให้มันดีขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ว่าฟังแต่ผมพูดเพียงอย่างเดียวก็ลองเข้าไปดูแล้วว่ามีอะไรที่คุณรู้สึกว่าเป็นโอกาสซึ่งถ้าคุณคิดว่ามันเป็นโอกาสคุณก็ลองศึกษาดูเพิ่มเติมแล้วก็ลองในทิศทางของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นทิศทางของผมเสมอไปนะครับผมไม่ใช่มาคลิปหน้าครับผมกดถูกใจกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับกล่องนี้อีก4 ชั่วโมงนะครับผม44 นาทีนะครับผมไว้เจอกันครับ